อชิตยาพรค่ะชื่อเล่นชื่อบีมอายุ18ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นปี1มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยนานาชาติสาขาออกแบบสื่อสารดิจิตอลค่ะชอบด้านศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ชอบหาข้อมูลทำศิลปะต่างๆไปเรื่อยๆค่ะจนมาที่เราทำพอร์ตอะค่ะเหมือนเป็นการยกระดับตัวเองทำหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วคราวนี้เนี่ยเรารู้สึกค้นพบตัวเองว่าเราชอบด้านที่เป็นงานกราฟิกด้านที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งของสาขาที่ศิลปากรเนี่ยค่ะมีสาขาที่วิชาเรียนที่ตรงกับที่เราต้องการที่จะเรียนพอดีเราก็เลยอยากเข้าที่นี่ค่ะจะมี2ส่วนส่วนพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ส่วนสัมภาษณ์พอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็น 6-10 ชิ้นโดยเป็นงานที่เรียกว่าเขาต้องการดูงานที่มีความหลากหลายก็คือต้องมีทั้งงานสกิลแล้วก็มีงานที่เป็นงานคอนเซปต์กรรมการเขาไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นงานประเภทไหนนั้นๆทางที่ดีก็คือเราควรจะเอาเป็นแบบที่หลากหลายที่โชว์ทั้งด้านสกิลโชว์ทั้งด้านคอนเซปต์อะไรเงี้ยค่ะกรรมการเขาจะถูกใจในด้านนี้มากกว่าพอเข้าไปในสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะเราอธิบายพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวงานของเราว่ามีคอนเซปต์ยังไงไปมายังไงแรงบันดาลใจของเราคืออะไรแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะถามเกี่ยวกับคำถามทั่วไปว่าทำไมถึงอยากเข้าที่นี่รวมถึงคำถามว่าเราเป็นคนยังไงเขาต้องการที่จะรู้ตัวตนของเราแล้วเขาก็ต้องการที่จะดูว่าเราเนี่ยสามารถเรียนที่นี่ได้ไหมซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเป็นไปอย่างแบบชิลมากเป็นเหมือนการพูดคุยกันมากกว่าตอนก่อนที่บีมเข้ามาค่ะบีมรู้จักแค่การวาดรูประบายสีธรรมดาเลยเพราะบีมเรียนมาจากแค่ที่โรงเรียนบีมไม่เคยเรียนที่อื่นมาก่อนพอมาที่นี่บีมเลยค้นพบว่าการทำพอร์ตโฟลิโอมันไม่ใช่แค่การที่คุณวาดรูปเป็นหรือระบายสีเป็นมันมากกว่านั้นเยอะคุณต้องมีระบบความคิดคุณต้องมีการจัดการที่ดีด้วยบีมเลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่สามารถเห็นได้ชัดเลยระหว่างก่อนมาเรียนกับหลังมาเรียนค่ะงานนี้ชื่อว่างาน Vendor Lux ค่ะเป็น Display Design ซึ่งแรงบันดาลใจของบีมในการทำงานนี้คือบีมเห็นว่าเสื้อสีมงคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮิตในช่วงขนาดนั้นและบีมเนี่ยก็ชื่นชอบโดยส่วนตัวด้วยอันนี้เนี่ยค่ะจะทำเป็นเหมือนเป็นกล่องเสื้อผ้าโดยจะมีเป็นสีเสื้อต่างๆสมมติว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยเราจะสามารถแมชตัวเสื้อแต่ละสีได้เพราะว่าตรงด้านข้างอะค่ะมันจะมีตารางบอกเป็นสีว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมงคลในด้านไหนแล้วเราก็จะมีตัวแพทช์ที่บีมเอามาจากความเชื่อต่างๆว่าสัญลักษณ์พวกนี้เขาสื่อถึงความโชคดีในด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเช่นดอกกุหลาบก็สื่อถึงเรื่องแบบความโชคดีในความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะบีมก็เลยเอามาประกอบกับเสื้อสีมงคลด้วยทำให้เวลาจับใส่ mix and match เนี่ยมันทำให้น่าสนใจขึ้นค่ะงานนี้นี่เป็นงานที่บีมเรียกว่าชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ชื่องานว่า Grip a Day เป็นงานบอร์ดเกมดีไซน์ค่ะคือการฟิวชั่นบอร์ดเกมต่างๆที่เรารู้จักโดยในงานนี้ก็เป็นหมากเก็บกับเกมบอร์ดเกมค่ะแรงบันดาลใจของบีมก็คือเกมหมากเก็บที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆค่ะบีมชอบเอลเมนต์ในตัวสีของมันและบีมรู้สึกว่ามีความน่ารักในแบบของมันมากบีมเลยรู้สึกว่าบีมอยากเอามาพัฒนาทำอะไรที่มันดูเจ๋งกว่านี้บีมก็เลยทำออกมาเป็นบอร์ดเกมส่วนตัวบีมก็ชอบบอร์ดเกมด้วยเหมือนกันเราเลยเอา2อันนี้มา mix กันอาศัยใช้สีของแต่ละหมากเก็บอะค่ะเป็นตัวหลักในการเดินเกมเราจะใช้สีคู่หลักเนี่ยค่ะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่บ่งบอก represent ของตัวของบีมแล้วก็เป็นหลักการบอร์ดเกมโดยการทอยใช้เทคนิคการเล่นเหมือนหมากเก็บโดยมีการใช้ด่านเก็บด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5แล้วก็มีการผสมผสานกับการเดินหมากเหมือนในบอร์ดเกม Monopoly อะค่ะเอามารวมกันคือจริงๆตอนแรกตัวบีมอะบีมก็ยังไม่ค้นพบตัวเองว่าบีมชอบขนาดนั้นจนบีมมาที่นี่อะค่ะเหมือนพี่ๆเค้าก็เหมือนช่วยแนะนำถ้าสมมติเราชอบใดด้านที่แบบเล่นกับคนแล้วเนี่ยเหมือนพี่ๆเค้าก็จะช่วยปรึกษาในด้านอื่นๆว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นปรึกษาเรื่องดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวบีมก็ความรู้ด้านนี้บีมก็ยังไม่แน่นก็เหมือนบีมก็ต้องให้พี่ๆเนี่ยช่วยกันซึ่งมันก็มีผลต่อการเลือกสาขาที่บีมเรียนเพราะว่ามันจะมีเลือกรูทตอนปี2เทอม2ซึ่งสาขาที่บีมต้องการจะเรียนเนี่ยคือสาขา Interactive Design เป็นสาขาที่มีการเล่นเกี่ยวกับ Interactive กับผู้คนซึ่งบีมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากค่ะรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองก่อนว่าเราชอบด้านนี้ไหมแล้วถ้าเราชอบเนี่ยบีมก็อยากให้ลุยเลยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมาตั้งแต่แรกครับของแบบนี้มันฝึกกันได้แต่ว่าถ้าตัวเราชอบเรามีแพชชั่นกับสิ่งนั้นน่ะบีมอยากให้เราลุยไปเลยแล้วบีมคิดว่าถ้าเรามีแพชชั่นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะตามกันมาเรื่อยๆได้เองถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาหรือติดขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ The Fact เนี่ยเขาก็จะช่วยเหมือนกับขัดเกลาความคิดทำให้เราเนี่ยเหมือนเห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเอ้ยเราชอบสายนี้จริงไหมเพราะการมาเรียนที่นี่มันไม่ใช่แค่การทำพอร์ตแล้วเสร็จอะค่ะแต่หลายหัวข้อที่เหมือนเป็นโจทย์ที่เราได้ทำแต่ละครั้งเหมือนเราก็จะได้ทำตัวเองทุกครั้งเวลาทำโจทย์ว่าเราชอบแนวนี้ไหมเราชอบแนวนั้นไหมถ้าเราสมมติว่าเราเจอตัวเองจากจุดตรงนั้นได้ค่ะมันก็เหมือนเราก็ไปต่อได้เรื่อยแล้วเราก็จะรู้ว่าเราชอบอะไร